คือตอนแรกเนี่ยนักข่าวถามพีอาร์ตรงๆเลยนะสร้างกระแสหรือเปล่าเพราะว่ามดก็จะมีละครโฟก็มีละครสร้างกระแสไหมแต่ว่าพีอาร์บอกไม่ได้สร้างกระแสน้องไม่ขอให้สัมภาษณ์คู่จริงๆเขาพูดอย่างนี้เลยบอกน้องขอไม่สัมภาษณ์คู่นะก็เลยถามมดก่อนนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงมดก็ตอบเพียงแค่ว่าหนูไม่ขอตอบเรื่องนี้ค่ะหนูไม่ขอตอบเรื่องนี้ค่ะพูดอยู่แค่นี้นะจ๊ะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่แต่ละคนอ่ะไปอ่านในโลกโซเชียลมีเดียไงไปอ่านผ่านทาง Twitter ไปอ่านทาง Instagram แล้วก็เลยเกิดมาเป็นแบบความขุ่นข้องหมองใจของกันและกันอ่ะอ่านเสร็จแล้วก็มโนไปเองเขาด่าฉันหรือเปล่าเขาหมายถึงฉันหรือเปล่าแต่ว่าต้นสายปลายเหตุมันคือคนโพสอะคือมดโฟก็เลยคิดว่ามดด่าโฟหรือเปล่าต้องถามใครก่อนถามมดก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะระหว่างโฟกับมดจ้าขอยังไม่ตอบเรื่องนี้แล้วกันค่ะด้วยอารมณ์มั้งคะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างงานคืองานค่ะเราแยกแยะว่าเวลาทำงานก็คืองานเวลาส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวทำงานปกติค่ะคือตอนนี้ยังทำงานปกติปกติค่ะเล่นคอนเสิร์ตก็ยังปกติอยู่ก็อย่างที่หนูบอกละค่ะเวลาคนเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องแยกแยะเนาะว่าอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวอันไหนเป็นเรื่องงานค่ะโตๆกันแล้วก็ต้องแยกแยะกันได้อะค่ะยังค่ะผู้ใหญ่คงมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเคลียร์กันเองละมั้งคะใช่ค่ะก็ผู้ใหญ่ก็คงทราบไปแล้วค่ะว่าเราก็โตพอแล้วค่ะที่จะรู้ว่าอันไหนที่มันควรจะทำอันไหนไม่ควรทำหรือว่าอันไหนที่ต้องแยกแยะไม่ขอตอบค่ะไม่ขอตอบงานคืองานค่ะร่วมงานกันได้ค่ะถ้าวันนึงฉันกับแกทะเลาะกันแบบว่าแบบแย่งผู้ชายกันเงี้ยโอ้เสร็จโปรแล้วแบบว่าแต่มานั่งเมาส์กันมันก็ไม่อินนะถูกปะมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้สองคนนี้ไปร้องเพลงด้วยกันบางทีมันก็ไม่อินแต่เขาแต่พี่รู้ปะทุกวันนี้เขาต้องซ้อมคอนเสิร์ตเพื่อที่จะขึ้นเดือนตุลานะเขาต้องเจอหน้ากันทุกวันแล้วมันเป็นไงอะถ้าเกิดมันไม่คุยกันมันก็ไม่อินนะก็ไม่รู้ไงคือก็เมื่อถามถึงความพยายามที่มดเนี่ยจะเข้าไปปรับความเข้าใจกับโฟหรือเปล่านะคะมดก็บอกว่าขออยู่เฉยๆดีกว่ามดพูดอย่างนี้นะคะมามุมของโฟบ้างอยากรู้โฟเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันมาจากโลกโซเชียลมีเดียที่ว่ามดเนี่ยเขาอาจจะไประบายความในใจพูดระบายอารมณ์ในเรื่องงานซึ่งโฟก็บอกว่าแล้วคนที่ทำงานกับมดคือโฟปะเราทำงานกันอยู่สองคนปะโฟก็เลยนั่งมโนขึ้นมาว่าคนที่พาดพิงน่าจะเป็นฉันน่าเขาน่าจะหมายถึงฉันถึงแม้จะไม่ได้แอดชื่อฉันก็ตา มแล้วคือมันไม่ใช่แค่โฟนอ่ะอีตัวเซียมพี่เค้กคือมันจะมีตัวละครพวกตัว6ตัว7ตัว8น่ะไปเซียมคือมันโฟอ่ะเขาบอกว่าก็จะมีคนเอามาให้ดูนึกออกมั้ยนี่โฟดูนี่สิเห็นปกติไม่เห็นหรอกเออให้ดูเดี๋ยวไปฟังโมให้สัมภาษณ์นะโฟใช่มั้ยจากการรายงานของนมบูดทั้ง2คนนะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแต่ว่าพอรู้อีกทีคือเหมือนมีคนมาบอกเราว่าแบบมีการทวิตแบบนี้เกิดขึ้นมานะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันพูดแบบนี้มันเรานี่นาหรือว่าเฮ้ยเราหรือเปล่าถึงแม้ว่าไม่ได้พิมพ์ชื่อเราไม่ได้แอดชื่อเรามาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกเอ้ยโตแล้วหรือทำไมถึงทำแบบนี้อย่าใช้อารมณ์อะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จะคุยอะไรค่ะคิดว่าคงไม่ต้องคุยอะไรค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกแบบบอกมาหรือว่าส่งมาผ่าน Twitter หรือผ่านอะไรมาเราก็รับรู้แล้วเราก็เห็นหมดทุกอย่างจริงๆโฟยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันมานานมีอะไรก็พูดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำงานมาก็เกือบ8ปีแล้วค่ะคือรู้สึกว่าน่าจะคุยกันมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆประเด็นหลักก็อยากจะคุยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราหรือเปล่าที่พิมพ์มาว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้มีการเริ่มคุยกันตัวต่อตัวก็ไม่คุยค่ะก็ไม่คุยปล่อยผ่านดีกว่าก็ปล่อยไปใช่ค่ะใช่ค่ะการก็คืองานก็ส่วนอัลบั้มก็ยังต้องดำเนินต่อก็ดำเนินต่อถึงถ้าเกิดมันไม่ไหวมันจะต้องหยุดมันก็หยุดค่ะแต่ว่าเรื่องของละครหรืออะไรเงี้ยก็เดินดำเนินต่อไปค่ะเป็นไงบ้างสัมภาษณ์ไมค์เดี่ยวมาซาบซึ้งไหมฮะฉันก็กลัวว่านางจะเอาไมค์กลับมาฟาดหน้าฉันหรือเปล่าแล้วฉันไปถามซักไซไล่เลียงนางมากๆยังไงอ่ะเรื่องนี้ก็ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้ว่าแต่เมื่อกี้แอบได้ยินแว่วๆว่าเหมือนข้อความของมดคือทวิตประมาณว่าใครบอกว่าเป็นน้องสบายเป็นน้องก็ต้องยอมต้องรอตลอดแหละ
แล้วเป็นน้องใครถ้าทำงานกับโฟก็ต้องเป็นน้องโฟเฮ้ยแต่มีช่างแต่งหน้าช่างทำผมปะวะช่างแต่งหน้าช่างผมช่างกล้องช่างไฟปะวะหรือแต่คือโฟก็ให้พูดแล้วบอกว่าเออยังไม่ต้องเคลียร์หรอกเรื่องนี้เพราะยังคิดว่ามันแค่เป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพียงแต่ว่าสีหน้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูมดดูแรงเนาะดูหน้าของมดดูแรงเนาะมันไม่ขอตอบอย่างนี้เนาะแต่หน้าโฟก็ดูเอื่อมนะจริงๆมันมีข่าวมาตั้งแต่เรื่องของละครเรื่องน้องเมียละที่มีข่าวว่ามดไปแย่งบทโฟเล่นแล้วมดก็บอกว่าบทนี้จริงๆอ่ะติดต่อมดมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นไม่ถือว่ามดไปแย่งบทของพี่โฟนะแล้วก็มาเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าขอแยกไมค์การสัมภาษณ์ไม่ขอถ่ายรูปคู่แต่งานช่อง8คือไม่ถ่ายรูปคู่ก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าต่างคนต่างเล่นละครคนละเรื่องก็ใช่นะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของงานเพลงไงเดี๋ยวนักข่าวตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะว่าเขาจะไปทำถ่ายทำเอ็มวีกันวันที่เท่าไหร่เขาจะมีการถ่ายทำ MV เพลงซิงเกิลที่4ค่ะคนดีนาทีสุดท้ายเนี่ยจะถ่ายทำกัน23กันยายนนี้ก็ต้องไปดูนะจ๊ะว่าบรรยากาศในกองถ่ายเนี่ยจะอึมครึมเมฆครึมฟ้าหลวยังไงบ้างอาจจะแบบว่าขอแต่งหน้าคนละมุมกินข้าวคนละที่หรือจะมีฟ้าผ่าลงมาตาม2อยู่เฟรมเดียวกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำงานด้วยกันมาต้อง 7-8 ปีแล้วว่าเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรหยุมหยิมมันคงต้องคุยกันบางทีอ่ะอ่านจากตัวหนังสือตัวอักษรอย่างเดียวอ่ะบางทีคนมันชอบมโนแล้วมโนบางทีมโนไปในทางลบคนมันไม่ชอบมโนไปทางบวกนะก็แปลกเหมือนกันนะแล้วโฟบอกว่าอะไรบ้างบอกว่าถ้าเกิดมันนักข่าวถามว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยังของแบบโฟโมดอะไรเงี้ยจะแยกไหมโฟถามแล้วพี่คิดว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วยังอะเอางี้ง่ายแยกกันไปเลยดวงกันไปเลยวัดใจกันเลยว่าใครดังกว่ากันถูกป่ะถ้าอยากอะไรก็แยกกันไปเลยแกดูอินดูอินดูอินแต่ดูอินตรงที่แบบไม่อยากให้มีเรื่องค้างคาใจกันก็คุยกันรู้สึกว่าอิ่มตัวก็คือแยกกันไปเลยจบถามเฮียดูแค่นั้นพอแต่เรื่องเนี้ยเฮียพอใจกระแสดีกระแสดีแต่กี้ก็รู้สึกอิ่มตัวที่จัดคู่กับพี่เคแล้วนะพี่เคเป็นยังไงดูจ้าอุ้ยจะพึ่งได้ป้าจะพึ่งได้ป้ารู้สึกยังไม่อิ่มเลยตั้ง7-8ปีเนาะนะคู่รักนักร้องร่วมค่าย RS อย่างน้องโฟกับคุณพีทวงซีควีนนะฮะคู่นี้รักๆเลิกๆมาหลายรอบแล้วนะฮะล่าสุดกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งก็เลยมีการจับตามองเป็นพิเศษว่าเขาจะแบบเลิกกันอีกไหมหรือว่าจะรักกันยาวนานมากกว่านี้อีกล่าสุดมีคนเห็นว่าโฟเนี่ยโพสต์อินสตาแกรมว่าเหงางานนี้ก็ไม่รู้ว่าหวานใจเนี่ยไปทำอะไรให้งอนอีกหรือเปล่าค่ะก็ชีวิตก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องงานค่ะใช่ทุกคนสงสัยหมดเลยว่าแบบพีททำอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับพีทมันเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็แบบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะคุยค่ะเราก็คุยแล้วก็บอกเขาทุกคนแบบตกใจนึกว่าเป็นเรื่องพีทเลยพีทก็บอกแล้วโฟลงอะไรของโฟนักหนาอะไรเงี้ยว่าหลังเราจะลงอะไรคงต้องแอดชื่อเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคนจะได้รู้ว่าแบบพูดถึงใครหมายถึงใครอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ชีวิตก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องงานค่ะใช่ทุกคนสงสัยหมดเลยว่าแบบพีททำอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับพีทนี่ค่ะเขายังถ่ายคู่กันได้เลยคนเรื่องนะคนเรื่องยังเขายังถ่ายคู่กันได้เลยอ่ะเกี่ยวอะไรเราไม่เกี่ยวฉันอยากจะรู้ไงฉันสอบในเรื่องเขาอ่ะก็คือไม่ฟังไหมฟังมันจะนึกถึงแต่ข่าวมดอยู่ก็คือว่าโฟเขาบอกว่าโฟลงเรื่องงานฉันว่าเรื่องงานก็เรื่องนี้แหละเรื่องโฟกับมดหรือเปล่านะไม่เกี่ยวกับพีทหรอกนอกจากดาราเขาจะชอบมโนไปเองนะเราสองคนยังชอบมโนเรื่องของชาวบ้านด้วยนิดนึงนะคะก็คือไม่มีปัญหาอะไรยังรักกันแฮปปี้ดีแต่ว่ามีคนตาดีจ้านี่ไงไปเห็นว่าแม่นางโฟนะจ๊ะไปเดินห้างกับหนุ่มที่ไม่ใช่พีทไปเดินกับผู้ชายคนไปเดินกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พีทซึ่งโฟอ่ะบอกว่าเดินหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่นักข่าวแบบหลังจากสัมภาษณ์เสร็จหันมากระซิบฉันเห็นแต่ในภาพมันเดินกัน2คนนะเดินกับตุ๊ดหรือเปล่าไม่รู้ไงไปฟังโฟให้สัมภาษณ์ฮะถ้าเกิดเป็นแบบเร็วๆนี้ก็คงจะเป็นเพื่อนในกลุ่มอะค่ะก็พิษก็รู้จักค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปก็คงไม่ได้ไปกัน2คนเพราะว่าจริงๆแล้วเร็วๆนี้เราบังเอิญไปเจอเขาเราไปกับเพื่อนทอมคนนึงค่ะแล้วเราก็เจอเขาเราก็เลยทักเขาอะไรเงี้ยคุยเดินเล่นกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวค่ะถ้าเกิดมีอะไรก็คือบอกกันอยู่แล้วหน้าพิษเหมือนคุณคิดอะไรสักอย่างเนาะแอบกระซิบบอกกับเราไงว่าคนไหนก่อนทำให้พี่แถมทำหน้างงใครอะอะไรอย่างเงี้ยโฟก็คือไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีรักกันเหมือนเดิมนะรักกันเหมือนเดิมส่วนหนุ่มนิรนามที่มักจะส่งดอกไม้ไปให้ตามงานต่างๆนะโฟบอกว่าเป็นแค่แฟนคลับ